อ๋อเรื่องจำนำข้าวเขาบอกแบบนี้งั้นหมาแกสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าระหว่างโครงการรับจำนำข้าวของเพื่อไทยกับโครงการประกันราคาข้าวของประชาธิปัตย์ข้อดีข้อเสียยังไงฟันธงมาเลยนี่ผมว่ามีปัญหาทั้งคู่ทั้งคู่อ่ะผมว่ามีปัญหาทั้งคู่คือไปดูไส้ในโครงการรับจำนำสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก่อนคือไอ้โครงการนี้เรื่องพวกนี้ผมจะระมัดระวังเอาเป็นว่าอย่างนี้ผมแยกเป็น2ประเด็นประเด็นหลักการประเด็นนโยบายกับประเด็นวิธีการประเด็นบริหารโครงการบริหารภายใต้นโยบายผมแยกเป็น2ประเด็นนะคือนโยบายและการบริหารนโยบายโครงการและการบริหารโครงการผมแยกเป็น2ระดับนะผมขออนุญาตผมคงไม่วิจารณ์ว่านโยบายรับจำนำข้าวโครงการรับจำนำข้าวสมัยคุณยิ่งลักษณ์ถูกหรือผิดค่ะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรที่เป็นนโยบายอะไรที่เป็นความเชื่ออะไรที่เป็นความคิดมันก็เถียงกันไปได้ทั้งนั้นแต่ถ้าผมจะวิจารณ์ผมจะวิจารณ์ดังนี้วิธีบริหารโครงการไส้ในของการรับจำนำเนี่ย มันมีปัญหาอย่างแรกคุณตั้งราคารับจำนำข้าวที่สูงกว่าตลาดไปเยอะการตั้งราคาสูงกว่าตลาดไปเยอะเท่ากับคุณประกาศรับซื้อจากชาวนาชาวนาคนไหนมันจะมาไถ่คืนวะถ้าคุณรับจำนำในราคาที่สูงกว่าตลาดไปเยอะๆใช่ถูกมากเขาก็ปล่อยขาดสิเสมือนรัฐเข้าไปรับซื้อก็โยนให้รัฐรับไปไม่ใช่รับจำนำอย่างที่สองอย่างที่สองนะประกาศรับซื้อข้าวทุกเมล็ดโอ้โหก็บอกแล้วไงสาระของรับจำนำดูจริงๆมันก็คือซื้อขาดไม่มีใครมาไถ่แง่ๆปล่อยขาดแง่ๆเมื่อเขาปล่อยขาดเสมือนคุณรับซื้อและคุณก็บอกว่าคุณรับจำนำข้าวทุกเมล็ดในประเทศนี้เกี่ยวไม่ได้เท่าไหร่รับจำนำหมดเท่ากับคุณประกาศรับซื้อข้าวทั้งประเทศไทยแปลไทยเป็นไทยอีกทีคุณจะบริหารโครงการอย่างไรคุณจะบริหารโครงการอย่างไรยังนึกหวาดเสียวแทนเท่ากับรัฐบาลตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวทั้งประเทศซื้อข้าวแพงกอดมานั่งกอดสต๊อกข้าวทั้งประเทศที่ตัวเองซื้อมาผมเป็นโรงสีผมเป็นผู้ส่งออกผมแข่งด้วยไม่ได้หรอกผมอยากซื้อที่เพราะคุณตั้งราคารับจำนำสูงกว่าตลาดเยอะยังไงก็ราคาสูงกว่าอยู่แล้วและทุกเมล็ดด้วยจึงมีข่าวว่ามีข้าวจากฝั่งลาวฝั่งเขมรแล้วก็ฝั่งพม่าลักลอบเข้ามาปะปนกับข้าวเปลือกประเทศไทยอยากเข้ามาเวียนด้วยแล้วคดีทีนี้เมื่อรัฐบาลนั่งทับสต๊อกที่มีต้นทุนแสนแพงและเป็นราคาเป็นต้นทุนที่เป็นราคารับซื้อที่มันสูงตลาดด้วยผมไม่ใช่คำว่ารับจำนำนะรับซื้อราคารับซื้อที่มันสูงตลาดไปเยอะๆด้วยโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่แทรกแซงตลาดแล้วนี่มันเข้าไปควบคุมตลาดเลยเข้าไปควบคุมตลาดทั้งตลาดนี่ไม่ใช่แทรกแซงนี่ไม่ใช่เข้าไปสร้างเงื่อนไขหรือไปกระแทกให้กลไกการแข่งขันกลไกเสรีมันทำหน้าที่นะแต่คุณทุบทุกกลไกที่มันมีอยู่ในตลาดคุณทุบทั้งตลาดทิ้งเลยแล้วคุณเข้าไปแบกสต๊อกข้าวทั้งประเทศไว้เองอ่ะซึ่งในการบริหารโครงการในการบริหารนโยบายอย่างเงี้ยที่เป็นอย่างเงี้ยมันเดินต่อเหนื่อยลำบากจะไหนเอาเงินตรงไหนมาแต่ที่มันถูกซ้ำเติมก็คือตรงนี้การบริหารโครงการการบริหารสัญญาคราวนี้ไม่ใช่มีปัญหาคราวนี้ผมใช้คำว่าทุจริตถูกไหมถูกไหมชัดเจนเสียเปียงอะตัวดีแต่ข้างหลังเสียเปียงมีอีกบานตะไทยเลยบิ๊กเนมเสียเปียงก็รับซื้อข้าวเก็บเข้าสต๊อกแล้วใช่ไหมใช่เสียเปียงก็ทำทีเข้าไปซื้อข้าวในสต๊อกของรัฐอ้างว่าจะส่งออกอ้างว่าจะส่งออกแต่ไม่ได้ส่งออกจริงๆก็ขายกันในนี้นี่แหละอ่ะใครเป็นผู้ซื้อก็ผู้ส่งออกไงคือผู้ส่งออกเนี่ยไปซื้อข้าวแข่งกับรัฐไม่ได้
แต่ในที่สุดเนี่ยผู้ส่งออกต้องมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำธุรกิจต่อไปคุณก็ต้องส่งออกคุณก็ต้องหาข้าวต้องมีข้าวส่งออกอ่ะประเทศนี้ข้าวอยู่ในมือรัฐคนเดียวจะไปซื้อรัฐก็มีปัญหาทำไมจึงมีปัญหาเพราะนักการเมืองบางกลุ่มประสงค์จะขายข้าวในสต็อกของรัฐให้แก่เสียเปียงคนเดียวดังนั้นใครจะผู้ส่งออกคนไหนจะซื้อข้าวไปส่งออกก็ไปซื้อจากเสียเปียงซึ่งราคาก็รู้อยู่โอเคนิกออกไหมฮะมันจะมีรายละเอียดมีอะไรต่อมีอะไรมากกว่านี้เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเทียวเออช่างมันเถอะคือมันมีปัญหาในการบริหารมีปัญหาในการบริหารจัดการโครงการมีการบริหารโครงการคือมันทุจริตคือในเชิงนโยบายเนี่ยมันมีคำถามในเชิงของการขับเคลื่อนนโยบายก็เยอะอยู่แล้วจำนำสูงกว่าตลาดจำนำทุกเมล็ดขณะเดียวกันถูกซ้ำเติมด้วยการบริหารจัดการตัวโครงการตัวสัญญาบริหารนโยบายมีทุจริตอันนั้นไม่ต้องพูดเลยยิ่งไปกันใหญ่จบนะตัดกลับมาที่ประกันรายได้ไม่ใช่ประกันราคาแต่เป็นการประกันรายได้พอมาถึงยุคของคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์เขาใช้นโยบายประกันรายได้หมายความว่าเขาก็จะตั้งตัวเลขขึ้นมาตัวเลขหนึ่งเขาบอกว่าชาวนาควรจะขายข้าวและมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกวียนละเท่านี้สมมติต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกวียนละ 10,000 บาทค่ะถ้าชาวนาไปขายข้าวต่ำกว่า 10,000 ได้ต่ำกว่า 10,000 ส่วนต่างรัฐควักเงินไปจ่ายให้ส่วนที่ต่างจาก 10,000 นะสมมติได้ 7,000 ก็ได้ 3,000 ก็โป๊ะ 3,000 ค่ะถ้าได้ 5,000 โป๊ะ 5,000 ค่ะดังนี้เป็นต้นวิธีการอย่างนี้เนี่ยมันไปกระตุ้นให้กลไกการแข่งขันที่เสรีกลไกแข่งขันกลไกเสรีกลไกตลาดได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ไม่รู้ก็ยังมีคำถามนะเพราะว่าชาวนาก็ไม่ยี่ละนี่กูขายที่ราคาไหนก็ได้แต่ถึงเวลารัฐบาลเอาเงินมาโป้ให้กับกูอ่ะสมมติใช่ไหมใช่ก็คือไม่เสียไม่เสียเพราะว่ามันมีเงินรัฐที่จะมาสู้ไม่อะไรต่อมีอะไรไม่ได้ขาดทุนนี่ได้อยู่แล้วแล้วก็เพลย์เมคเกอร์ในตลาดข้าวไม่ว่าจะไปลงสียันจะไปจนกระทั่งถึงผู้ส่งออกเนี่ยก็ย่อมต้องซื้อต่ำๆเข้าไว้ค่ะเป็นหลักการแล้วชาวนาก็ไม่ต่อสู้ไม่หือไม่อือไม่โวยก็โวยทำใหม่ก็มีคนโป้ให้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะใช่เพราะตัวเองได้ราคาผมคงไม่วิจารณ์ในแง่แนวคิดการประกันรายได้ถูกหรือผิดแต่ผมก็บอกว่าการขับเคลื่อนนโยบายมันก็มีปัญหาเหมือนการขับเคลื่อนนโยบายจำนำข้าวค่ะถูกไหมเพราะว่าการประกันรายได้กลไกตลาดมันแน่นิ่งหมดเลยอ่ะถูกไหมล่ะถูกต้องโอเคนี่ก็ว่ากันไปตามนั้นแต่คราวนี้ปัญหามากกว่านั้นอีกการประกันรายได้เนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการยกระดับการผลิตข้าวเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนข้าวเพื่อนำไปสู่คุณภาพข้าวที่ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ดังนี้เป็นต้นไอ้ตรงนั้นเราก็ไม่เห็นตรงนั้นมันก็ไม่มีถูกไหมค่ะประมาณนี้เอาเป็นว่าให้ผมวิจารณ์ทั้งสองทั้งไม่รู้สิผมว่าแทรกแซงตลาดมันต้องมีบ้างแต่ในระดับหนึ่งขณะเดียวกันที่จีรังยั่งยืนที่สุดเลยก็คือคุณต้องไปยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตข้าวของประเทศไทยเราละเลยเรื่องนี้มาเยอะถูกไหมใช่แล้วพัฒนไปยกระดับประสิทธิภาพการปลูกข้าวให้ข้าวต่อเกวียนได้เยอะๆถูกไหมคุณภาพข้าวที่ออกมาถ้าเป็นข้าวหอมก็ต้องหอมจริงๆหอมนานหอมทนหอมไปถึงชั่วลูกชั่วหลานอันนั้นยะนานหลายคนต้องรีบวิ่งมาซื้ออะไรอันนั้นไปมันต้องอาศัย R&D หมายความว่ากรมการข้าวทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์หรือยังกรมการข้าวตั้งขึ้นมาแล้วเวิร์กไหมกรมการข้าวรู้ตัวไหมประชาสัมพันธ์ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรกรมการข้าวควรจะทำหน้าที่เป็น R&D ของประเทศในเรื่องของพันธุ์ข้าวถูกไหมกรมการข้าวควรทำหน้าที่เป็น R&D เป็นแล็บเป็นศูนย์
พัฒนาและวิจัยพันธุ์ข้าวที่ดีๆเพื่อพัฒนาไงเหมือนที่ประเทศอื่นเขาพัฒนาจนแซงเราอ่ะทนแดดทนฝนแล้วก็ทนแรงหอมทนหอมนานหอมชั่วลูกชั่วหลานอะไรประมาณนั้นให้คุณภาพให้ต้นทุนการปลูกมันลดลงต่อไร่สามารถได้หลายๆตันหลายๆเกวียนดังนี้เป็นต้นอะไรประมาณนี้คือสังเกตไหมตอนหลังเนี่ยนะสังเกตไหมตอนหลังเนี่ยเวลามีการประกวดพันธุ์ข้าวระดับโลกเฮ้ยเวียดนามพันธุ์ข้าวเวียดนามมันขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งหลายปีแล้วนะ 2-3 ปีที่ผ่านมาวันพบพันธุ์ข้าวเวียดนามขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง 2-3 ปีต่อเนื่องที่ผ่านมาแล้วแซงเราไปละ 2-3 ปี 4-5 ปีเนี่ยเพราะว่าดูข้อมูลในแต่ละปีที่เขาประกวดคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นแล้วพันธุ์ข้าวไทยอย่างที่2เราเคยทนงเราเคยภาคภูมิใจกับข้าวหอมมะลิใช่มั้ยข้าวหอมมะลิบ้านเราจัสมินเฮ้ยเดี๋ยวนี้เวียดนามมันพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิได้แล้วเยอะเราด้วยมันทุ่มเทกับ R&D แล้วคุณภาพคุณภาพเมล็ดข้าวการหุงใช้น้ำอะไรต่างๆแทนที่จะควักเงินเป็นแสนล้านมาประกันมาจำนำนะคุณแบ่งแค่ 50,000 ล้านอัดลงไปเลย R&D พันข้าวประเทศไทยอ่ะอัดเข้าไปเลยทันไหมอ่ะไม่ทันละเวียดนามแซงเราไปหลายขุมนักวิจัยพันข้าวของประเทศไทยไม่ได้โง่ฉลาดเราก็ทำได้นะเราทำได้หมดถ้ามีงบสนับสนุนจริงให้นักวิจัยเหล่านี้พัฒนาแล้วว่าเราก็ไม่แพ้เวียดนามหรอกใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้เราแพ้อยู่สิ่งนี้เราทำหรือไม่ถูกไหมอ่ะโอเคเวลาพูดถึงเรื่องนี้ผมก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันมีเรื่องที่วิจารณ์รัฐบาลไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไหนรัฐบาลเดียวแม่งทุกรัฐบาลผมก็เห็นอย่างเงี้ยเช่นไล่อ้อยไล่อ้อยไล่อ้อยเวลาที่เขาจะตัดอ้อยส่งโรงงานวิธีการโบราณที่เขาทำมาโดยตลอดก็คือเผาแม่งเลยง่ายสุดไงเพราะว่าตัดอ่ะมันจะเจ็บมากแล้วมันจะหูยมันเหนียวมันอะไรเงี้ยเพราะว่าเผาว่ามันง่ายมันโตถึงจุดที่ตัดส่งโรงงานได้แล้วใช่ไหมใช่ถึงรอบอ่ะหีบอ่ะส่งเข้าโรงงานคุณก็ต้องรู้ว่าอ้อยเนี่ยมันเวลามันโตเต็มที่มันรกชัดใช่ใบอ้อยเนี่ยบาดเลือดมันบาดแบบเจ็บมากมีคนบาดอ่ะเพราะนั้นเวลาตัดอ่ะมันเหนียวด้วยอ่ะเขาบอกมันตัดยากบาดเลือดสาดเลยนะดังนั้นวิธีการก็คือสมัยก่อนเขาก็สมัยก่อนเดี๋ยวสมัยก่อนเที่ยง 11:53 ละมีหลายประเด็นสมัยก่อนเขาก็จะจ้างคนงานมาตัดอ้อยในเวลาต่อมาคนงานตัดอ้อยมันก็บอกว่าไม่ไหวไม่เอาแล้วไม่ไหวจะเคลียร์ไม่คุ้มไม่คุ้มและประกอบกับคนงานเริ่มหายากใช่เข้าโรงงานคนงานก็เริ่มเลือกเข้าโรงงานก็เริ่มเลือกคนงานเริ่มเข้าโรงงานไล่ไหนโอ้โหโรคชัดไม่เอาไม่รับตัดเลยหาคนตัดไม่ได้หาคนตัดวิธีแก้ก็คือเผาเลยจุดไฟเผาไล่อ้อยเลยก็เผาขึ้นมาต่อเนื่องนะก่อนหน้านี้ไม่มีข่าว PM2.5 นี่ก็เผากันมาต่ออ้อมันเหลือแต่ต่อสังเขาเรียกอะไรลำต้นอ้อยมันก็จะเหลือแต่ลำต้นอ้อยเพราะใบเบยเนี่ยมันไหม้เลี่ยนไปหมดตัดง่ายโล่งตัดง่ายโล่งตัดง่ายแล้วก็ตัดง่ายขึ้นมันก็ถูกเผาหมดแล้วก็ตัดส่งคุณภาพความหวานลดลงจริงแต่อีกปัญหาที่ตามมาก็คือมันเกิดมลพิษอันนี้แหละตอนหลังที่เราไล่อ้อยเป็นหมื่นเป็นแสนไร่เผากันหมดเลยถึงหน้าตัดอ้อยมันเผาพร้อมๆกันประเทศนี้ไม่จืดมลพิษมันก็มา PM2.5 มันก็มาอย่าไปโทษเผาป่าฝั่งพม่าเอาไล่อ้อยบ้านเราก่อนประเทศไทยนี่แหละแล้วทำไงอ่ะแล้วทำไงอ่ะวิธีแก้รัฐบาลก็มีนโยบายจูงใจให้ชาวไร่ไม่เผาตัดอ้อยสดส่งโรงงานแล้วก็ชดเชยมีต้นทุนในการตัดอ้อยสูงขึ้นใช่ไหมคนงานไม่ค่อยอยากจะตัดบนเงื่อนไขที่ต้องจ่ายค่าตัดแพงๆใช่ไหมมีต้นทุนสูงขึ้นใช่ไหมเอางี้วิธีแก้ใครไม่เผาอ้อยรัฐบาลจะควักงบประมาณไปอุดหนุนให้ชาวไร่ตันละ120บาทเอาไปตัดสดตัดสดไงเอาไปตัด120บาทโหปีนึงก็ต้องอุดหนุนกันเป็นพันล้านถึงไหมน่าจะได้เผื่อจะได้ได้สิถ้ารวมทั้งประเทศทั้งประเทศดิแต่อันนี้มันไม่ได้ทั้งประเทศได้โอเคโอ้โหโอ้โหเขาบอกว่าทำเพื่อแก้ปัญหา PM2.5 ก็ดีเหมือนกันวิธีมันมีวิธีแก้ที่ดีกว่านี้ไหม
เขาบอกว่าทางแก้เนี่ยไม่เผาก็ต้องใช้รถตัดอ้อยทำอย่างไรที่จะให้รถตัดอ้อยมันเข้าไปถึงตามไร่อ้อยต่างๆเข้าไปตัดอ้อยแทนการเผาอันนี้ดังนี้เป็นต้นก็ว่ากันไปประมาณนั้น